วันนี้เรามีเมนูเป็ดย่างน้ำผึ้งมาฝากค่ะวิธีทำใส่ผงทำหมูแดงลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันแล้วใส่ผงกานพลูผงอบเชยซอสเห็ดหอมคนให้เข้ากันนำเป็ดลงคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้นำเป็ดที่หมักไว้ใส่หม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีจนกระทั่งสุกทาด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพจากนั้นนำเข้าอบอีกครั้งประมาณ5นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำราดเป็ดย่างน้ำผึ้งใส่น้ำจากการย่างเป็ดลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟใส่ผงพะโล้ซีอิ๊วขาวและเกลือป่นคนให้เข้ากันใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำพอเดือดแล้วปิดไฟเติมน้ำมันงาและน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันแล้วหั่นเป็ดย่างน้ำผึ้งจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟราดน้ำราดเป็ดย่างน้ำผึ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะ